มาเล่าว่าเรื่องลูกด้วยเนาะวันนั้นไลฟ์สดไปบอกว่าจะเล่าเรื่องว่าน้องแอนกับน้องมายมีแฟนหรือยังคนเรานะเพื่อนๆนะอายุจะ26แล้วมันก็ต้องมีแฟนเนาะอายุจะ20แล้วก็ต้องมีแฟนธรรมดามาจ้ะมากินอาหารเช้าด้วยกันอันนี้ก็ชาเย็นจ้ะทำเก็บเอาไว้ในช่องแช่แข็งแล้วก็แกงเขียวหวานไก่ใส่หน่อไม้ขนมจีนไข่ต้มผักก็เก็บมาจากในสวนจ้ะอันนี้ซื้อนะกล่ำมาจ้ะมาทานด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจ้ะมากินอาหารเช้ากันเพื่อนๆเห็นไหมเสียงเด็กข้างบ้านจ้ะเสียงดังหน่อยนะน้องเขาเล่นอยู่ขนมจีนกับผักในสวนจ้ะจอยอยากจะแบบกินขนมจีนแล้วก็มีผักไทยแอมแล้วก็พวกแมงลักโหระพาเนี่ยจ้ะแล้วก็จะมีไอ้นี่ไอ้กะหล่ำบ้านเขาไข่ต้มกินแบบง่ายๆจ้ะลูกสาวไม่มากินด้วยนะไปทำงานเดี๋ยวเขาเลิกงานมาเขาก็จะกินของเขาจ้ะลมแรงเพื่อนๆเอ้ย2วันละเนี่ยต้นพุมจอยกับต้นแอปเปิลเนี่ยกิ่งหักเลยจ้ะจอยลืมน้ำปลาเพื่อนๆเดี๋ยวไปเอาน้ำปลาก่อนลืมน้ำปลาเพื่อนๆขาดน้ำปลาไม่ได้ไม่ได้ทำเค็มมากไงแกงเขียวหวานนะเพื่อนบ้านเขาก็ตัดหญ้าเด็กเขาก็เล่นกันนะจ๊ะน้องไม้ก็นอนจ้ะเพราะเขานอนดึกเมื่อคืนนอนประมาณตีสองตีสามเด็กวัยรุ่นเพื่อนๆเขามาเพื่อพักผ่อนเนาะมาเพื่อพักผ่อนจ้ะตื่นตัวไหนก็ปล่อยเขาน้องแอนก็ทำงานโหระพาแมงลักในส่วนตัวเองกับเก็บมาก็หาเมนูมาทำกินอย่างนี้แหละว่าจะแกงอ่อมเราไม่รู้จะอ่อมอะไรเพื่อนๆเลยอยากกินแต่พวกเส้นพวกข้าวเหนียวช่วงเนี้ยมาจ้ะทุกคนมากินด้วยกันนี่ลมเย็นจ้ะเย็นจนหนาวอ่ะจะมาเล่าว่าเรื่องลูกด้วยเนาะวันนั้นไลฟ์สดไปบอกว่าจะเล่าเรื่องว่าน้องแอนกับน้องมายมีแฟนหรือยังคนเรานะเพื่อนๆนะอายุจะ26แล้วมันก็ต้องมีแฟนเนาะอายุจะ20แล้วก็ต้องมีแฟนธรรมดาแต่ว่ามีแฟนนี่มีแบบว่าเขาไม่ได้ไปนี่จ้ะเพื่อนๆเขาไม่ได้ไปแบบไปอยู่ด้วยกันเขาไม่ได้คือว่าออกเดทกันอ่ะแฟนแบบวัยรุ่นอ่ะลองคบกันอย่างเงี้ยน้องไม้ก็เริ่มมีคนมาคุยก็คนเรียนด้วยกันนั่นแหละจ้ะเรียนสาขาเดียวกันเนาะดีไซเนอร์จ้ะทำเกี่ยวกับดีไซเนอร์ด้วยกันส่วนน้องแอนก็ทั่วไปจ้ะเจอกันทั่วไปเหมือนกับว่าไปงานโรงงานเลี้ยงกับเพื่อนเงี้ยก็ไปเจอกันเพื่อนของเพื่อนอะไรประมาณนี้แต่ว่าน้องแอนนี่เขาจะบอกเขาบอกว่าเขาเข็ดกับเรื่องความรักเพราะว่าสองคนแล้วไงลองคบดูแล้วมันแบบไปกันไม่ได้ไปกันไม่ได้แล้วก็ไอ้นี่เหมือนกับว่าเขามันวัยรุ่นอยู่เพื่อนมันวัยรุ่นอยู่ผู้ชายเขาก็แบบว่าเจอคนใหม่ก็ไปเรื่อยอย่างเงี้ยแหละก็เลยทำให้น้องแอนแบบว่าจะหยุดเรื่องความรักอยากเที่ยวเงี้ยยังไม่อยากจะเชื่อใจใครทำให้เราให้เขาแบบว่าไม่มั่นใจกับความรักอ่ะเพื่อนๆนะอันนี้คือเล่าให้ฟังเฉยๆนะเพื่อนๆไม่ให้มานั่งนินทาลูกคือเราธรรมดาก็เหมือนเรานั่นแหละถ้าไม่มั่นใจในความรักก็ไม่อยากจะคบใครไม่อยากจะลองคบใครอีกแล้วเงี้ยคืออยากตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินเที่ยวเงี้ยน้องแอนเขาจะเป็นอย่างงี้ไงเพราะว่าน้องแอนเขาไปทำงานที่ใหม่อย่างที่จอยบอกเนาะเขาไปทำงานคือเขากะวางแผนชีวิตตัวเองว่าอายุเขา30อีกประมาณ
4-5 ปีเขาก็จะย้ายออกไปหาเช่าบ้านอยู่เป็นของตัวเองจ้ะมันเด็ดไปตรงนี้เขาก็จะย้ายออกไปหาแบบเช่าบ้านอยู่เป็นของตัวเองยามที่เขาต้องการให้เพื่อนมานอนค้างหรือเขาจะทำอะไรมันสะดวกขึ้นไงนะถ้าอยู่กับพ่อกับแม่ก็ต้องเกรงใจพ่อแม่เพื่อนฝูงมาจะปาร์ตี้สังสรรค์อะไรก็ต้องขออนุญาตเราเนาะเพราะว่าเราเป็นคนจ่ายค่าเช่าบ้านค่าทุกอย่างเงี้ยน้องแอนก็วางแผนว่าครบอายุครบ30ก็เก็บเงินสักก้อนแล้วก็ไปจ่ายค่าผ่อนบ้านนะจ๊ะไม่ใช่ผ่อนบ้านค่าเช่าบ้านล่วงหน้านะดีพอสิทธิ์เนี่ยก็จะเช่าเขาอยู่จ้ะเพราะเขาคงจะไปกู้เงินซื้อไม่ได้หรอกจ้ะมันแพงแล้วเศรษฐกิจเงินเฟ้ออย่างนี้ด้วยนะทุกอย่างแพงหมดจ้ะมาแล้วหนึ่งเพื่อนจอยบินว่อนเลยส่วนน้องไม้เขาก็ได้ย้ายออกไปแล้วก็เหมือนเขาย้ายออกกับเพื่อนๆ เพราะว่าข้าวของเขาที่นี่ไม่มีไงเขาขนไปหมดละคือถ้าเขาได้งานทำเขาก็อยู่ลอนดอนอะไรเงี้ยตอนนี้น้องไม้ก็กำลังย้ายจากหอพักไปแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเหมือนว่าเขามีเพื่อน 4-5 คนก็จะไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกกันไงไปเช่าห้องเพราะหอพักอ่ะเขาต้องการเอาไว้ให้เด็กใหม่อ่ะจ้ะที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยอ่ะตอนไปเรียนหนังสือตอนที่ยังไม่มีที่ลงอ่ะตอนที่ยังไม่หาบ้านไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะให้เด็กใหม่อยู่เนาะน้องมายก็คือเป็นเหมือนพี่รุ่นเก่าแล้วอะต้องหาที่ย้ายออกต้องหาแบบต้องหาบ้านแล้วย้ายออกจากตึกที่ว่าเขามีเอาไว้ต้อนรับคนที่ว่ายังหาที่อยู่ไม่ได้ที่ว่าไปเรียนใหม่ๆแล้วยังหาเช่าบ้านไม่ได้ยังอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยเพื่อนๆเขาก็ใช้เวลาแค่1ปีอะให้หาให้ได้กันอะน้องไม้ก็เหมือนเขาย้ายออกแล้วจ้ะน้องแอนนี่เขาก็อายุ30เขาก็จะย้ายออกทีนี้จอยก็อยู่กันสองคนตายายก็คงจะเหงาจ้ะนะลมแต่เหงาทำไงได้เพื่อนๆอันนะเพราะว่าทุกคนก็ต้องแยกออกจากครอบครัวน้องแอนก็ยังดีอายุ30ถึงแยกออกยังอยู่กับแม่ถึงอายุ30น้องไม้นี่เขาออกกับไปตั้งแต่เขาอายุ18-19 ปีเขาย้ายออกไงน้องแอนนี่อยู่กับจอยนานอยู่น้องไม้เขาแบบนิสัยเขาก็เนาะต้องการแบบบินด้วยลำแข้งของตัวเองย้ายออกเงี้ยอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองเงี้ยเพราะที่นี่ส่วนใหญ่ฝรั่งเขาก็ทำอย่างนี้กันอยู่แล้วจ้ะเขาไม่ได้มานั่งคอยให้พ่อแม่ซัพพอร์ตตลอดเวลาจ้ะเขาต้องขวนคว้าหาที่อยู่อาศัยเองเรียนจบมาเขาก็ทำงานหาเงินเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวซื้อบ้านทำธุรกิจตัวเองอะเนาะพูดถึงเนาะโทษทีเด้อถ้าว่าลมแรงเพื่อนๆจอยขอโทษหน่อยเพราะว่าขณะใส่ไมค์นี่จะได้ยินหรือเปล่าจะได้ยินเสียงลมหรือเปล่าก็ไม่รู้แซ่บอันนี้จอยทำเองนะจอยชอบทำนมเย็นชาเย็นชาเขียวอะไรเงี้ยทำเองจ้ะทำแล้วก็ใส่ในช่องแช่แข็งเอาไว้อยากจะกินก็มาละลายเอาแต่อาจารย์จอยก็มาเล่าให้ฟังอะนะบางคนก็บอกว่าลูกไม่มีแฟนเหรอลูกจอยเขาก็คบเหมือนก็จะว่าแฟนก็ไม่ใช่เขาออกเดทกันเฉยๆจ้ะเหมือนลองคบกันอะยังไม่เรียกว่าแฟนอะ
อยู่ไม่ได้คบกันไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้ก็เลิกงั้นน่ะก็อย่างนี้แหละจ้ะที่นี่มันถือเป็นเรื่องปกตินะเพื่อนๆนะที่นี่การมีแฟนคบกันอย่างเงี้ยแบบยังไม่ถึงก็เรียกว่าแฟนแค่คบกันน่ะมันเป็นเรื่องปกติมันยังไม่แบบซีเรียสอะไรเลยเหมือนบ้านเรามันก็ดีอะจ้ะเขาได้เรียนรู้ว่าผู้ชายนิสัยยังไงแล้วผู้ชายก็ได้รู้ว่านิสัยทางผู้หญิงเป็นยังไงคบกันได้ก็คบกันไม่ได้ก็เลิกกันอย่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งทะเลาะบอกแว้งกันไม่ต้องมานั่งเขาเรียกอาฆาตแค้นกันอะนะคือปล่อยให้แบบว่าต่างคนต่างมีโอกาสที่จะเจอสิ่งใหม่ๆอะคือว่าแบบมันไม่ต้องมาผูกมัดกันเห็นกันครั้งแรกไม่ต้องมาผูกมัดกันอะได้ยินไหมมันเห่าทั้งคืนนะเพื่อนๆเอ้ยแม่มันอยู่ไงถ้าแม่มันไม่อยู่นี่มันเจ็บเนื้อติดตัวมากอ่ะเนี่ยยิ่งไอตัวเล็กนะยิ่งเห่าปวดหัวอยู่แล้วลูกสาวจอยเขาก็ไม่ใช่เด็กแล้วจอยก็บอกไปทุกคลิปเขาไม่ใช่เด็กๆแล้วไงเขาสามารถแบบดีไซน์เองได้ว่าเขาจะทำอะไรอ่ะเราไปกำหนดชีวิตเขาไม่ได้หรอกเพื่อนๆทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วสองพี่น้องนี่ทะเลาะกันละทำใหญ่ๆเขาปากได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแล้วก็ก็ดีให้ลูกเรียนรู้ไปนะเพื่อนๆเนาะเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองเจอคนที่ดีเขาก็เลือกเองเจอคนที่ไม่ดีเขาก็เลือกของเขาเองไม่ต้องมาโทษใครดีแต่ตอนนี้เขาแบบจะหยุดเรื่องความรักไว้ก่อนไงทำงานเก็บเงินไว้ค่อยไปแบบเช่าบ้านอยู่เองเงี้ยดีแล้วแหละดูสีมันไม่เผ็ดหรอกนะเพื่อนๆนะเพราะอะไรจอยทำไม่ค่อยเผ็ดมากจอยกินเผ็ดไม่ค่อยได้ของเปรี้ยวอ่ะจอยก็กินได้แต่ว่าไม่ชอบไงนึกภาพออกไหมกินได้จ้ะคำว่าไม่ชอบกินไม่ใช่ว่าแปลว่าเราไม่กินนะไม่ชอบกินก็ไม่ใช่ว่าแปลว่าเราจะไม่กินเลยกินได้แต่ว่าถามว่าชอบไหมไม่ชอบจ้ะแต่ก็กินได้ถ้าจะนึกอยากจะกินขึ้นมาก็กินบางทีคนเรามันก็มีช่วงที่เราประจำเดือนจะมาใช่ไหมล่ะเปรี้ยวปากเปรี้ยวอะไรเงี้ยเปรี้ยวปากเปรี้ยวคอก็อยากกินของเปรี้ยวเมารถเมาลาเงี้ยก็อยากกินของเปรี้ยวใช่ไหมแต่ว่ากินทุกวันน่ะได้ไม่ได้จ้ะนานๆทีเดือนนึงกิน2ครั้งประมาณนี้บางทีก็2 3เดือนกินทีสตรอเบอรี่บางทีไปเก็บมันก็ไม่ใช่เปรี้ยวทุกลูกนะเพื่อนๆจะบอกไว้ให้ไอ้ที่เราจอยไม่เก็บของจอยเพราะของจอยมันเปรี้ยวมากนะแต่ที่ไปเก็บในฟาร์มอ่ะมันหวานไงมันหวานมันฉ่ำเก็บมาอย่างเงี้ยลูกจอยก็กินไงกินต่ออาหารเช้าอ่ะหอมเปรี้ยวอ่ะมันก็อยู่ในช่วงที่ประจำเดือนจะมาก็อยากกินอยู่ก็เหมือนว่าขนมจีนอ่ะจอยชอบไอ้ขนมจีนอะไรส้มตำอ่ะจอยชอบกินไหมก็ไม่ใช่คนชอบขนมไม่ใช่ชอบแบบชอบต้มตำตลอดเวลาไงก็นานๆกินทีได้เพื่อนหรือถ้าพี่สายทำให้กินก็กินแต่จะไม่ให้กินทุกเวลาทุกเวลาเหมือนคนเขาแบบตำเช้าเย็นนี้ไม่ไหวจ้ะของจอยเนี่ยเดือนละครั้ง2ครั้งก็พอละมันอยู่ในช่วงอะช่วงที่แบบว่าฮอร์โมนเราต้องการของเปรี้ยวอะกับของตำอะแต่เองไม่ได้ลมอะThank you.
โอเคเพื่อนๆนะฝนมันจะตกแล้วมันมืดมาละยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจจอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย